บิดาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไม้พิรมพรได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดีครับคุณพ่อสมพินทปกังอายุ73ปีซึ่งเป็นบิดาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไม้พิรมพรหรือพิรมพรพินทปกังอายุ45ปีได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดีขณะนี้ตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่ศาลาพุทธรักษา1วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและกำหนดชาปนกิจในวันที่11ธันวาคมนี้ไม้พิรมพรได้เปิดเผยว่าคุณพ่อป่วยมีอาการปวดท้องมาประมาณ2เดือนก่อนนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีแพทย์ตรวจเช็คพบลำไส้ไม่ค่อยดีและพ่ออายุมากแล้วเมื่อผ่าตัดก็พบเชื้อมะเร็งจากท่อน้ำดีและแพร่มาที่ตับกระจายมาที่ลำไส้ซึ่งคุณพ่ออยู่ในห้อง ICU มาตลอดทุกคนก็มาให้กำลังใจโดยตลอดอาการแรกๆน่าจะดีก็ได้พูดคุยกับพ่อว่าถ้าหายดีจะพาไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆแต่ว่าการไม่ดีขึ้นคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 1:52 นาทีของคืนวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็อยู่ดูแลท่านจนวาระสุดท้ายและคุณพ่อก็ได้ขอฟังเพลงด้วยทางนี้รู้สึกเสียใจเพราะมีความผูกพันกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆโดยก่อนหน้านี้3ปีก็เสียแม่ไปใจหายเพราะว่าคุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่เมื่อจากไปก็เหลือตนเองซึ่งเป็นพี่คนโตก็จะยืนหยัดต่อไปเพื่อน้องๆและญาติพี่น้องพร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนอย่า กินอาหารสุกๆดิบๆซึ่งพ่อชอบกินมากสะสมจนเป็นโรคร้ายระหว่างนี้ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ก็จะให้ญาติๆดูแลส่วนแฟนเพลงและประชาชนที่อยากจะมาร่วมก็เชิญนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากก็ไม่เป็นไรขอให้ส่งกำลังใจมาก็พอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขณะเดียวกันนะครับแฟนเพลงบางคนรวมทั้งพี่ๆน้องๆศิลปินหลายคนติดงานมาไม่ได้ก็ฝากบอกมีการฝากพวงหรีดดอกไม้มาแล้วนะครับทางวัดก็จะเป็นภาระจึงอยากจะให้ซื้อพัดลมและกระติกน้ำร้อนมาแทนเพราะเป็นประโยชน์ที่สามารถบริจาคให้กับทางวัดหรือประชาชนไว้ใช้งานได้ครับ